ตอนนี้กำลังรอรถตู้มารับนะครับก็จะอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับนี่เลยก็เป็นการมากับกรุ๊ปทัวร์นะครับเราอยู่ที่ม่อนจอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศช่วงประมาณ 11:30 นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศกันว่าที่ม่อนจอดเชียงใหม่บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะต้นไม้สวยดีดูผาเดินโหเดี๋ยวลองเข้าในซอยนี้ดูตอนนี้เรามาถึงที่บ้านต้นไม้แม่แมะแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างเพื่อที่จะไปเก็บของแล้วก็ไปดูบรรยากาศกันนะอันนี้คือเราเคยมาเดือนที่แล้วนะทุกคนเดือนก่อนหน้านู้นอะที่แบบมาบ้านระเบียงน้ำแม่แมะแต่ว่าลงไปด้านล่างสุดแต่ที่พักของครั้งนี้เราจะอยู่ด้านบนนะเป็นบ้านต้นไม้แม่แมะเนี่ยก็จะเป็นแบบบรรยากาศประมาณนี้ฝั่งด้านนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนสำนักสงฆ์เนี่ยวัดแม่แมะนะครับเฮ้ยน้องหมาน้องหมาน้องหมานี้ยังอยู่เลยคือครั้งที่แล้วเราจะเดินลงไปนู่นใช่เดินลงไปนู่นแล้วตอนขึ้นมาเหนื่อยเกือบตายครั้งนี้อยู่แค่ตรงนี้ใกล้ๆนี่ครับบ้านต้นไม้แม่แมะไปเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้ไปเดินดูมีชั้นล่างด้วยมีชั้นล่างชั้นบนเต็มเลยเอาลงไปเลยเดี๋ยวลองดูไหนอ๋อมันเป็นแบบโอ้ยบ้านสวยโอ้อ๋อมันเป็นที่นอนรวมนะครับอ๋อนี่นอนได้1 2 3 4 5 6นอนได้6คนเนี่ยที่นอน6คนไม่ลงโสดแล้วนอนยังไงก็ได้ไงจากอุ้งคุณแล้วเนี่ยพี่จะมานอนตรงนี้เหรอนอนตรงนี้ก็ได้มีผู้ชายเนี่ยเป็นนอนจีโอ้นี่บ้านเขาก็จะมีแบบนี่มีที่นั่งเล่นนั่งแบบว่าชิวๆดูด้านล่างนั้นเป็นลำธารนะครับเราสามารถลงไปเล่นน้ำอะไรต่างๆได้นะเนี่ยครั้งที่แล้วเราไปฝั่งด้านล่างนู่นแหละที่เราไปพักอ่ะแล้วเราก็ครั้งนี้ก็มาพักที่นี่แทนบ้านต้นไม้แม่แมะนะครับบูบรรยากาศดีอยู่ก็เดี๋ยวพาเดินดูว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ตอนเช้าตอนเย็นอากาศก็จะเย็นๆนะนู่นอันนี้อีกหลังนึงนะครับที่มีพักวิ่งเดินไปตรงนู้นได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลบห้องเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นไปดูหลังนี้กันดีกว่านะทุกคนอันนี้เป็นหลังหลักนะเป็นหลังกลางบ้านโอ้นี่อ๋อแนวบรรยากาศก็จะชิวๆ อันนี้เป็นรูม1รูม2รูม3รูม4อะไรเงี้ยครับ
อ๋อเป็นห้องน้ำนี่มีห้องน้ำ4ห้องนี่ฝั่งด้านนี้ก็ให้ดูบรรยากาศด้านนี้ด้านล่างอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางของที่พักนะครับก็คือต้องมาทำกิจกรรมต่างๆอยู่บริเวณด้านนี้นี่โอ้มีระเบียงด้วยระเบียงกว้างเนี่ยถ้ามีหมอกก็จะสวยมากเลยนะเนี่ยดูสวยดีนี่คือบรรยากาศนะครับของบ้านต้นไม้แม่แมะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างไปดูน้ำไปดูลำธารกันเนี่ยที่เคยพามาครั้งก่อนแต่ว่าครั้งก่อนเราไปพักที่ด้านล่างนะครับน้องรอพี่ด้วยน้องรอพี่ด้วยรอด้วยพอเราไม่ออกกำลังกายมันก็เลยนี่โอ้นี่คืออาหารเย็นของเราตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 7:30 นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะเพราะนี่มีแบบใส่บาตรพระด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราตามหลวงพ่อขึ้นไปเลยน้องเฮ้ยน้องโอ้นี่บรรยากาศนะครับอันนี้คือที่พักของเราก็คือเป็นบ้านแม่แมะบ้านต้นไม้แม่แมะนะด้านบนก็จะเป็นแบบเป็นวัดแม่แมะสายคำนะครับอ๋อนี่เป็นแบบนี้ถ้าใครแบบมีทุนอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมาจัดพับป่าอะไรต่างๆมาให้วัดได้นะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปไหว้พระด้านบนหูเย็นมากเลยทุกคนอากาศแบบแต่คือมันก็สองหลักนะเลขหนาวเพราะมันสองหลักฮะเพราะมันสิบ12-13นะด้านในเป็นพระอุโบสถนะครับสาธุอุ้ยเป็นแบบพระอุโบสถแบบเก่าๆบรรยากาศเงียบสงบมากเลยทุกคนเขาไปทำบุญที่ไหนนะไปด้านล่างกันอากาศเย็นมากนี่ด้านข้าง
ปเดี๋ยวเราตอนนี้พวกมัน 7:30 นแล้วเดี๋ยวต้องไปกินข้าวเช้านะนี่เป็นมื้อเช้าของเรานะครับก็จะมีเนี่ยไมโลมีข้าวต้มมีไข่ต้มนะครับมีกล้วยสุกกล้วยสดมากเลยน่าจะสุกแบบดีมากเลยอ่ะชอบแล้วก็มีขนมปังนะครับเนี่ยอันนี้คือมื้อเช้าตอนนี้เวลา 10:00 นเช้าแล้วนะทุกคนด้านหน้านี่ก็เป็นที่ขายผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะเรามาเดี๋ยวเราจะไปเดินดูก่อนว่ามีผลไม้อะไรขายบ้างนะครับนี่เขามีแบบเยอะแยะเลยอะโวคาโดก็มีนี่อะโวคาโดมีส้มโอมีบัวหิมะนะครับ120อะไรเงี้ยนะด้านนี้ก็มีแบบขิงขาตะไคร้อุ้ยบัวอะโวคาโดก็มีอะโวคาโด3โล100อุ้ยด้านนี้ก็มีบัวหิมะ200อ่ะน่ากินมากเลยเผือกหอมโลเผือกหอม3โล100ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยฟักทองญี่ปุ่นอะไรก็มีเยอะแยะเลยอันนี้คือเป็นแบบจุดที่เราจะมาแวะกินกาแฟกันนะแล้วก็ลงไปด้านล่างกันดีกว่าไปดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้มาช่วงกลางวันมีด้านล่างก็มีกาแฟหิมน้ำโอ้นู่นโอ้ไปนั่งกินตรงริมน้ำตรงนู่นก็ได้นะตอนนี้เรามาขุนวางกันนะครับบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้มีหมอกเล็กๆนะโอ้ดูด้านนี้มีหมอกแบบก็มีหมอกเยอะอยู่นะไม่ได้เล็กๆเนี่ยตอนนี้ประมาณ3:00 PMนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะว่าแบบบรรยากาศเขาเป็นยังไงอันนี้คือเขาไม่ให้เอารถขึ้นนะเราจะต้องเดินขึ้นไปนะครับประมาณ800เมตรได้นะฝั่งด้านนู้นนะเดี๋ยวเราจะเดินพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหูหมอกเริ่มมาแล้วหมอกเห็นหมอกอ่ะหมอกเยอะเลยไปเดินดูดีกว่าว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับมีอะไรขายนะอ๋อก็จะเป็นผักทั่วๆไปดอกไม้อุ้ยสตรอเบอรี่ลงไปลงมาโอ้100เลยค่ะเดียวสตรอเบอรี่ข้างล่างมีหนุนด้วยอุ้ยมากเลยพี่ขอแค่รู้ไหมว่าโครงการเกษตรของเขาปลูกกี่โลค่ะโอ้เราต้องรีบไปแล้วทางนั้นอ่ะพี่ขาพี่รีบไปนะคะรีบไปสี่ข้อมองรีบไปนะอุ้ยสตรอเบอรี่เยอะมากสตรอเบอรี่วัดป้าคุณแม่วัดศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่โอ้หมอกหนามากทุกคนดูหมอกสุดยอดมากหมอกเริ่มมาฝั่งด้านนี้ก็จะมีแบบว่าของขายอะไรเยอะแยะเลยอันนี้คือเรามากับทริปเรามากับทริปนะครับเขาก็จะพามานั่งรถตู้มาเดี๋ยวเดินทางไปให้ดูด้านนี้โหเดินไปอุ้ยเริ่มเย็นทุกคนอันนี้คือแค่บ่าย3เอง
บ่ายสามโมงเดินเข้าไปโอ้ยอากาศก็เย็นสบายดูมือเริ่มแบบมือเริ่มเหลืองแล้วอ่ะนี่โอ้หมอกเยอะเลยโอ้ยเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวพาไปเดินก็วันนี้เราก็จะเดินลิงอยู่แถวๆนี้นะครับตรงขุนแม่วางตรงซุ้นอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็จะเข้าไปพักที่พักโอ้หูยด้านนู้นก็มีหมอกเยอะมากด้านนี้ก็อ๋อนี่เขามีแบบข้อมูลบอกนะมีบ้านพักด้วยมีบ้านพักมีอาคารเรือนกล้วยโรงเรือนกล้วยไม้บ้านพักหลังใหญ่นะแปลงพืชอะไรแบบนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านนี้ดอกไม้สวยดีนี่มีจุดถ่ายรูปนะครับลองเดินเล่นก่อนอันนี้เขาก็จะแวะให้เราแบบว่าถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปด้านในก่อนที่จะไปดูดอกพญาเสือโคร่งอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปเดินดูด้านนี้กันเย็นมากอู้อันนี้ต้นดอกอะไรนึกว่ามันเป็นอ๋อมันมีแปลงผักอะไรอย่างนี้ด้วยนะนี่อันนี้น่าจะเป็นรถของพ่อรถของนายหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่เลยอันนี้เป็นรถยนต์พระที่นั่งนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเสด็จทรงงานที่สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง19กุมภาพันธ์2524โอ้นานแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ปี2524นะครับอันนี้เนี่ยรถนายหลวงรัชกาลที่9เดี๋ยวเราไปทางนี้ไปตามเข้าไปเย็นมากอากาศหูสวยอยู่สวยอยู่ดอกไม้สวยเยอะนี่ขุนวางด้านหน้าของเราอากาศเย็นมากทุกคนบรรยากาศดีอยู่นะต้นไม้อุ๊ยลองไปเดินดูท่านนี้นี่ไปขุนวางนี่มาเดี๋ยวเดินขึ้นไปด้านบนก่อนเนี่ยเขาต้องไปดูตรงไหนกันนะอันนี้น่าจะเป็นสวนผักอะไรเงี้ยที่เขาเขียนไว้โอ้ยหนาวต้นคำดารานะครับอ๋อต้นคำดารานี่กินมันดีกว่าอุ้ยกล่องละ30บาทนะจ๊ะข้างหน้าเนี่ยอ๋อมันเหมือนกันอันใหญ่หรืออันเล็กมันจําอะไรกันอันใหญ่เดี๋ยวต้องว่ามันมีเนื้อเยอะกว่าอ๋อแล้วเล็กมันมีเนื้อน้อยอืม30บาทเหมือนกันใช่มั้ยครับเอาอันนี้ก็ได้นิดๆเอากล่องเดียวเหรออันเดียวครับเอาเดียวพอแล้วเดี๋ยวกินให้หมดโอ้ยเย็นนี่มีแบบมีมันอะไรต่างๆด้วยนะทุกคนเราจะซื้อมันแล้วมีส้มด้วยเนี่ยมีส้มมีน้ำผึ้งอะไรอย่างงี้ด้วยจะซื้อขอบคุณครับนี่นะครับโอ้ยเหลืองร่วงได้มาแล้ว1อย่างเย้ขอบคุณครับไปเดินดูอุ้ยมีสตรอเบอรี่ด้วยไงสตรอเบอรี่แบบเป็นถังละ100อุ้ยมีกล่องด้วยอู้อืม
ตอมบรี่ไปแล้วนะโอ้กำลังครับได้ครับเดี๋ยวขอดูก่อนครับโอ้200เราแต่ว่าเราจะใช้ระยะเวลาเดินทางเที่ยวกันอีกหลายวันอยู่นะนะมีสตรอเบอรี่เยอะแยะเลยโอ้ทุกคนตอนนี้เวลาประมาณ5 โมงนะครับหมอกเยอะมากเนี่ยหมอกลอยมาแล้วเนี่ยหมอกลอยมาเต็มเลยเห็นไหมมีก็จะมีแบบว่าสวนดอกไม้มีแบบมุมให้ถ่ายรูปต่างๆนะครับที่ขุนวางนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเดินทางมาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะเนี่ยหมอกเยอะมากสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปที่พักกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราลงมาด้านล่างนะครับก็มาหาซื้อของเนี่ยมีแบบว่าตลงตลาดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยไปที่พักว่าที่ที่พักเราจะไม่มีของกินนะครับอ๋อเนี่ยมีแบบว่าร้านขายของตรงนู้นเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านค้าไปฝั่งด้านนี้ดีกว่าเนี่ยเขาจอดรถให้ตรงนี้ไปเดี๋ยวข้ามถนนตรงนี้แหละไปดูมีร้านค้าเยอะแยะเลยโอ้ตอนนี้เป็นช่วงประมาณ5 โมงเย็นนะแต่ว่าหมอกแน่นมากทุกคนหมอกจัดมากเดี๋ยวลองไปดูร้านฝั่งด้านนู้นว่ามีอะไรบ้างอ๋อเนี่ยมีร้านขายของบรรยากาศเขาก็คึกคักดีนะช่วงนี้เนี่ยมีร้านขายของชำนะครับด้านนู้นก็มีของฝุ่นของฝากอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆให้กินนมนี้ดีกว่ากินนมนี้ดีกว่าแน่นอนนี่มาม่านี่เหรอที่เขาบอกอร่อยกินนมแล้วก็มีอะไรอีกนี่มีขนมแบบขนมกรอบๆเยอะแยะเลยทุกคนเดี๋ยวขอซื้อของกินก่อนนะอ๋อมีแบบเสื้อชาวเขาอย่างนี้ด้วยนะทุกคนนี่สวยดีเนี่ยเราจอดตรงนี้ไปแล้วเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาขึ้นไปบนรถดีกว่าแล้วก็จะกลับที่พักแล้วนะครับตอนนี้มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับนี่เลยบรรยากาศของที่พักโอ้มีสวนอะไรอย่างนี้ด้วยนู่นเยอะแยะเลยก็ดูหมอกสวยมากโอ้อลังการมากนี่ตัวนี้คือจะเป็นบรรยากาศที่พักนะครับนี่บรรยากาศในห้องก็จะมีทีวีมีแบบที่นอนเนี่ยเป็นแบบนี้2เตียงนี่ในห้องน้ำก็เป็นแบบในห้องน้ำกว้างอยู่นะนี่ประมาณนี้นะครับที่นอนของเราในวันนี้โอ้เดี๋ยวลองมาดูฝั่งด้านนี้โอ้ด้านหลังที่เรานอนนะครับมีนี่ด้วยเขาน่าจะให้กินหมูกระทะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยมีแบบลำธารตรงนี้ด้วยอ๋อเหมือนแบบอยู่แม่กำปองเลยทุกคนบรรยากาศเหมือนแม่กำปองอ่ะเนี่ยสวยดีตอนกลางคืนก็มานั่งล่องลอยของการกินหมูกระทะเนี่ยโอ้บรรยากาศดีอยู่นะอันนี้คือที่ขุนเล่าลือโฮมสเตย์นะครับนี่เขามีแบบลำธารเล็กๆอยู่ด้านหลังนี่เดินเล่นเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศนิดนึงนะอ๋อนี่ไงมีแบบซุ้มนั่งกินหมูกระทะอะไรอย่างนี้ได้นะวันนี้ตอนเย็นเราก็จะกินหมูกระทะกันเนี่ยประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำกันนะเพราะตอนนี้หนาวมากอากาศเย็นมากตอนนี้นี่บรรยากาศด้านข้างของเรานี่ก็เดี๋ยวจะกินหมูกระทะแล้วก็พักผ่อนนะครับ
ตอนนี้เวลาเกือบ2ทุ่มแล้วนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศที่พักของเรานู่นด้านบนนู่นเขาก็จะมีแบบที่พักเยอะมากเลยครับยาวขึ้นไปถึงด้านนู่นเลยก็ที่เห็นแสงไฟเนี่ยก็คือขึ้นไปบนภูเขานะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่พักด้านข้างของเราต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบเป็นกางเต็นท์มีที่พักอะไรเงี้ยอันนี้คือหมอกจริงๆอ่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือหมอกเยอะมากนะแต่ว่าในกล้องมันอาจจับไม่ได้นะครับนี่ก็ประมาณจะ2ทุ่มแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะหนาวมากอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะนอนนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณ 4:00 เราจะไป เดินกิ่วแม่ปานกันนะครับทุกคนตอนนี้เวลา 5:00 นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดอยอินทนนท์ไปกิ่วแม่ปานเพื่อที่จะไปเดินกิ่วแม่ปานแต่ว่าตอนนี้ฝนตกไม่แน่ใจว่าจะการเดินของเรานี่จะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะได้ล้มเลิกหรือว่าจะได้ไปอยู่หรือว่านู่นฝั่งนั้นนู่นดูสวยมากตอนนี้เวลา6โมงเช้านะครับทุกคนฝนหยุดตกแล้วนะเมื่อคืนฝนตกตลอดเวลาเลยจนถึงประมาณแบบเกือบ6โมงนะครับเราว่าจะไปเดินกิ่วแม่ปานก็เลยไม่ได้ไปนะเพราะว่าแบบกิ่วแม่ปานน่าจะอันตรายนะเพราะว่าฝนตกพอสมควรเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่พายุเข้าพอดีตรงนี้นี่นะครับพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นฝั่งนั้นนี้นะตอนนี้อากาศหนาวมากคือตอนนี้บนดอยอินทนนท์ประมาณ8องศานะครับเย็นมากตอนนี้เราอยู่ที่กิ่วแม่ปานนะครับทุกคนนี่บรรยากาศประมาณนี้คือเราอาจจะไม่ได้เดินเดินป่ากิ่วแม่ปานนะเพราะว่าดูหมอกเพราะว่าถึงเดินเข้าไปมันก็จะมืดแล้วก็ไม่เห็นมุมอะไรอยู่ดีนะครับก็เลยว่าจะไปเดินจุดสูงสุดนะครับนี่ดูวิวปกติมันจะเห็นวิวนะมันจะมีแบบวิวอะไรเยอะแยะเลยตรงนี้แต่อันนี้คือหมอกเยอะมากแล้วหนาวมากตรงนี้ดูบรรยากาศหนาวตอนนี้เขาบอกว่าประมาณ8องศานะครับแล้วมีลมคือไอ้นี่ไอ้หมอกมันไม่เท่าไหร่แต่มันมีลมมาเนี่ยมันก็จะหนาวมากเนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปกันประมาณอย่างนี้อ๋อเขาเตรียมพร้อมมาแบบเป็นตะเกียงอะไรเงี้ยมาถ่ายสวยดีอ่ะเนี่ยประมาณนี้โอ้ยเย็น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 ดูให้ดูบรรยากาศโดยรอบก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ประมาณนี้แหละมาดูวิวมายืนหนาวอุ้ยลมสัมผัสธรรมชาติกันนี่มีมาม่าด้วยมาม่าอันนี้อะไรซาลาเปาอุ้ยซาลาเปาก็น่ากินเลยซาลาเปาดูซาลาเปามีเป็นมีแบบของกินนะแบบอาหารนงอาหารเนื้ออะไรเงี้ยเขาพี่ปิ้งโอ้มาไวจังอะโอเคเห็นอยู่ข้างหน้าอยากจังหูเย็นโอ้โหมีโจ๊กมีข้าวต้มมีข้าวเหนียวปิ้งอะไรเงี้ยนี่ต้นของกินนะครับอ๋อนี่เป็นกิ่วแม่ปานคาเฟ่นี่กิ่วแม่ปานคาเฟ่อยู่ด้านนี้คาเฟ่นี่กินไม่ไหวนะคาเฟ่แบบหนาวอากาศเย็นต้องเป็นกาแฟร้อนนะครับใช่ครับนี่น่ากินมากพาทุกคนมาเดินเล่นนี่คือเวลา9โมงนะครับดูแทบจะไม่เห็นอะไรเลย9โมงเหรอนี่แหละคือที่เราไม่ได้เดินขึ้นไปเพราะว่ามันแบบหมอกมันเยอะนะดูหมอกพระอาทิตย์ก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งด้านไหนไม่รู้คือที่ไม่ได้ขึ้น
ไปด้านบนเพราะว่ามันมีหมอกเยอะนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แบบพาเดินชมนะเพราะว่าขึ้นไปก็มองไม่เห็นอะไรอยู่ดีไปเดินดูด้านนี้ดีกว่าไปเดินเล่นอีกรอบหนึ่งนะก็พาเดินวนอยู่แถวนี้แล้วเพราะว่าเขายังนั่งเล่นกันอยู่บรรยากาศอะเย็นมากมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้จะ9โมงแล้วยุ่งมืดมากหมอกหนาจัดเลยเช้านี้อุณหภูมิก็เนี่ยอยู่ประมาณช่วงถ้าช่วงเช้าๆเลยนะครับแบบมาถึงแรกๆเนี่ยอยู่ประมาณ 7-8 องศาตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไปประมาณ11องศาได้แล้วล่ะด้านในนี่มุมที่เขาถ่ายรูปกันเย็นมากนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะครับหนาวเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเปิด6โมงเช้าปิด4โมงเย็นนะครับนี่อุ้ยหนาวมากอันนี้ก็จะห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามนำอาหารเข้าไปห้ามส่งเสียงดังนะครับหนาว11องศาเดินไปดูนี่11องศาติดต่อสอบถามด้านนี้ได้นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยได้งานน้อยเนาะแล้วก็บางคนเขาต้องกลับตัวนะครับเราไม่จะไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆในใหญ่ๆอย่างนี้เนาะส่วนค่าบริการเนี่ยเดี๋ยวค่อยแชร์กันจ่ายที่ปลายเนาะนี่แบบอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้10องศานะครับนี่คือบริเวณที่เขาจะเดินขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่มาติดต่อไกด์นะครับ200บาทต่อกลุ่มครับฝั่งด้านนี้ก็คือเนี่ยเดินขึ้นไปด้านบนแต่ว่าวันนี้สันจะไม่ได้ขึ้นไปนะเพราะว่าหมอกมันเยอะมากหมอกเยอะอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศอะไรก็เลยแบบว่าไม่ได้ขึ้นไปดีกว่าไปเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างกันดีกว่าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ก็10องศาแต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่ามันไม่น่าจะเป็น10-11องศานะเพราะว่ามันหนาวมากมันเย็นนะเนี่ยป้ายตรงนี้เขาจับองศาอยู่ที่11องศาไปเราก็เดินวนๆแถวๆนี้แล้วทุกคนไม่ได้ขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวถ้าครั้งถัดไปอากาศดีบรรยากาศแบบฟ้าเปิดมากกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยเดินขึ้นไปด้านบนนะเพราะมันจะได้เห็นเพราะว่าคืออย่างเงี้ยถ้าเราขึ้นไปอ่ะมันก็จะเห็นแต่หมอกบรรยากาศมันก็แบบเหมือนเดินป่าทั่วๆไปแบบไม่เจอวิวไม่เจออะไรเลยนะครับเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยเย็นมาก คือเห็นแต่หมอกอย่างเดียวไม่เห็นวิวอะไรเลยอ่ะจริงๆอ่ะอยากได้วิวอยากมาดูเห็นนะเห็นหมอกไหลไหมโอ้โหเห็นหมอกไหลไหมเนี่ยตรงนี้เขามีห้องน้ำเลยนะกิ่วแม่ปันก็จะมีห้องน้ำปกติเลยนะชิวๆแล้วก็มีร้านค้าอยู่เล็กๆตรงนี้นะครับก็จะมีทางแบบมอเตอร์ไซค์มีแบบแก๊งบิ๊กไบค์แก๊งวินอะไรเงี้ยมารถส่วนตัวรถอะไรเงี้ยมาเยอะแยะมากมายขึ้นโทรศัพท์ก็มีเต็มปกตินะครับนี่มีคาเฟ่ด้วยหนาวมีคาเฟ่มีร้านอาหารเนี่ยที่เรามากินซาลาเปาไปก็เดี๋ยววันเดินวนๆแถวๆนี้แหละทุกคนมันไม่มีอะไรแล้วมันก็ประมาณเนี้ยก็เดินเล่นๆขำๆกันวนๆแถวๆเนี้ยหนาวดูปกติแล้วมันจะเห็นวิวหมดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องไปเราจะไปเดินที่
จุดสูงสุดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องไปจุดสูงสุดแล้วก็ไปเดินเล่นด้านบนไปดูกันว่าหมอกจะแน่นขนาดนี้หรือเปล่านะเย็นเดี๋ยวเราเตรียมตัวรอคนอื่นๆนะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างนี้กันอยู่นะโอ้ทุกคนตรงนั้นพอเราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วนะครับตอนนี้คือตรงกิ่วแม่ปลาใน11องศาใช่ไหมตอนนี้9โมงเช้าบนจุดสูงสุด8องศานะครับอยู่ด้านหน้าคือเป็นป้ายองศา8องศาเองอะเดี๋ยวลองไปเดินดูใกล้ๆหนาวมากอันนี้ให้ซีนเลยแล้วก็ตัดออกทำไมฉันเนี่ยโอ้ยวันนี้ 8% 8องศาโอ้โหพี่เหมือนเป็นดาราเลยอะมีกล้องจับเต็มเลยอ่ะเหมือนไปสื่อมวลชนมาถ่ายอ่ะเป็นสื่อมวลชนตอนนี้สัมภาษณ์อั้มพัชราภาสัมภาษณ์กันใหญ่มากพอสัมภาษณ์ใหญ่ไปไหมถึงก็ไปตากีสิตัวเองเหมือนตาเลยเดินตามเป็นแถวเลยตากีอ่ะใครตามพวกคนตากีอ่ะเดินเป็นแถวเอ้ยเนี่ย8องศาทุกคนหนาวมากเดี๋ยวป่ะไปเดินดูด้านนี้เดี๋ยวเนี่ยอันนี้เป็นจุดสูงสุดนะครับไปเดินดูมีอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นอุณหภูมิสูงสุด13องศาต่ำสุด7องศายอดหญ้า5องศาอันนี้มีกาแฟมีลูกชิ้นนะครับด้านนี้ก็มีแบบเยอะๆเลยนะนี่เขาให้ไปตรงนี้กุหลาบพันปีนี่นะครับอ๋อจุดสูงสุดโอ้นี่นะครับบรรยากาศเนี่ยเขามีที่ตรงนี้ด้วยนี่กุหลาบพันปีมีอยู่ด้านล่างสวยดีคือหมอกหนามากหมอกแน่นมากนู้นเราต้องขึ้นไปด้านบนนู้นหรือเปล่าตอนนี้8องศาโอ้คือพื้นเปียกหมดเลยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับบรรยากาศดูมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมืดมากดูอันนี้คือแบบเห็นเงาต้นไม้แบบบางๆโอ้ยโอ้มันเหมือนมีใครเปิดอะไรเปิดควันเปิดได้เปิดอะไรอย่างนี้ตลอดเลยลองขึ้นไปชมด้านบนกันเย็นก็เย็นคือตอนนี้หน้ากากอนามัยเปียกแล้วทุกคนแมสเปียกนี่นะครับโอ้มันต้องอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องหนาวๆอย่างนี้แหละแน่นมากดูมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ดูทุกคนสาธุอันนี้คือเป็นแบบจุดที่เขาสร้างใหม่นะครับเนี่ยก็จะมีแบบไหว้พระต่างๆอยู่ด้านบนได้ดูเนี่ยเย็นมากไปเดินลงร้านดังดีกว่าไม่ไหวแล้วจะแข็งตายหูลมพัดคือจริงๆอ่ะมันจะไม่หนาวมากนะถ้าแบบถ้ามันจะไม่มีลมพัดอะแต่อันนี้คือมันมีลมพัดมาพอลมพัดปุ๊บมันก็เย็นแต่เราอยากเจอมากแม่คณะแป้วแม่ขนุนแป้วแม่ขนิงถูกแล้วเดี๋ยวเราไปจุดสูงสุดกันนะครับทุกคนพาไปเดินดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างคนก็จะมาเดินอันนี้ก็จะมีเป็นแบบพัสดุยอดดอยอินทนนท์ร้านขายของที่ระลึกนะครับไปเดินเข้าไปด้านนี้ดีกว่าเนี่ยเดินขึ้นไปได้วันนี้มันมีแบบที่คนพิการด้วยแต่ว่า
แล้วใครจะเข็นขึ้นไปที่คนพิการเนี่ยเข็นไปยังไงอ๋อนี่มอสนะครับฝั่งส่วนมอสพืชโบราณฉลาดหาอยู่หากินนะโอ้ยเดินทางนี้ก็ชิลอยู่นะดูนี่สวยเนี่ยมันจะเป็นมอสตามต้นไม้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่ครับโอ้โหหมอกเจอป้ายแล้วสวยจังนี่ตรงนี้เป็นป้ายจุดสูงสุดสูงสุดแดนสยามนะครับอยู่ด้านหน้าของเราคนมาถ่ายรูปกันเย็นจุดสูงสุดแดนสยามอู้ตรงนี้สวยเป็นแบบต้นไม้นี่นะครับหลังจากที่เราออกจากป้ายเนี่ยครับนี่คือจะเป็นป้ายสูงสุดแดนสยามนะครับตรงนี้หนาวมากไงป้ายสูงสุดแดนสยามก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะเดินไปทางนี้ยอดเขาสูงทำไมจึงหนาวเอาหนาวนี่มัน8องศาอ๋อเนี่ยสูง 2,500 ยอดดอยอินทนนท์สูง 2,565 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับหนาวหนาวหนาวไปเดินดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนู่นเขาเดินกันไปด้านหนึ่งละฟ้าสร้างป่าเมฆป่าเมฆเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ความสูงใกล้เคียงกันเติบโตอย่างหนาแน่นบางปีมีลมพายุพัดแรงต้นไม้หักโค่นทำให้ป่าเปิดโล่งเป็นหย่อมป่าเมฆในระดับพื้นดินมีเพียงต้นไม้ขนาดเล็กมองดูคล้ายมีผืนพรมสีเขียวขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่นะครับเนี่ยฟ้าสร้างป่าเมฆโอ้ยเย็นมากเย็นไม่เย็นหันมาดูพม่าพี่พม่าอยู่ช้างเอาไปใช้กระต่ายกระต่ายเอ้ยช้างไม่ตายเป็นช้างเลยอุ้ยเย็นมากหือไปเราเดินตามทางไปเรื่อยๆเขาก็จะมีเป็นแบบจุดให้เราเดินนะครับเนี่ยเป็นพื้นไม้แบบนี้นะครับทุกคนอันนี้คืออาจารย์พาเดินสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะก็ให้ดูบรรยากาศสำหรับคนที่พามาแล้วก็เนี่ยก็ดูคนที่มาแล้วก็ดูสูงสุดรู้ได้อย่างไรว่าสูงสุดในสยามนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยเขาระบุความสูงของยอดดอยอินทนนท์อยู่ที่ 8,450 ฟุตจากระดับน้ำทะเลป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนี้ไม่แน่หมดราคาอ๋อพี่สาวไม่แจบเลยเนี่ยสูงสุดอันนี้คือหมุดหลักฐานสูงสุดแดนสยามอย่าเดินกิ่วนะกูตายนี่ต้องมากิ่วแม่ปานนะหนูดูโอ้หมอกแบบคือนี่หมอกเยอะมากแล้วมันก็ตกลงเป็นน้ำเป็นน้ำโอ้สุดสัตว์มาต่อไปดิคือไมค์ก็อยู่ข้างหลังอ่ะ
ก็คือก็เนี่ยพี่พูดเลยเดี๋ยวนะดงตัวใหญ่อย่าดงฟังเราได้แล้วมั้งมาได้พี่ได้ตลอดได้ตลอดไปยืมเสื้อพี่ศักดิ์มาใส่แทนไหมมันจะเด่นมากโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากแรงโคตรหนาวเอาเลยพี่แป๊ะเนื้อทุกคนหนาวมากอากาศแบบสุดยอดมากดูต้นไม้ตอนนี้แมสเปียกหมดแล้วแหละโอเคสุดยอดโอ้สุดยอดอ๋อพี่ศักดิ์ลืมกดพี่ศักดิ์เอาใหม่ไม่ใช่แบบโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดพอดูอ้าวลืมกดจบเลยอ๋อคือตอนนี้เขาไปถึงไหนกันแล้วไม่รู้เนี่ยนี่อะไรเอ่ยอ๋อสิบทะโลผู้พิชิตทุกสภาพอากาศโอ้ยมันหนาวอะทุกคนไปเดินดีกว่าจะพาพี่สักเข้าไปที่พระราชวังแหวนทองเดี๋ยวเราจะพาไปทำแหวนทองเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากคือเสียดายที่แบบวันนี้ฝนตกครับช่วงนี้ฝนตกพอดีต้นทางจิตสำนึกหมดแล้วเนี่ยโอ้ตรงนี้เช้าวันนี้9องศาแต่ว่าฝั่งจริงๆอ่ะมันน่าจะแบบคืออุ้ยมือแดงหมดเลยอ่ะเลือดมาอยู่เลือดมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วอ่ะหนาวมากเลยทุกคนโอ้ยไปโอ้ยแห้งหมดแล้วอ่ะคนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาคาเฟ่นะนี่ก็เดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เขาก็จะเป็นโรงแรมด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะฮะสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการคาเฟ่ก็จะเปิดประมาณ 8:00 นถึง 17:00 นนะครับสำหรับการเข้าไปก็1ออเดอร์ต่อ1คนนะนี่เลยเขาก็จะเป็นแบบเป็นโบราณโบราณเป็นแบบว่ายุโรปนิดนึงนะเนี่ยโรงแรมเขาสวยมากไปเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันนี่มีแบบมีโต๊ะด้านในอุ้ยสวยดีเดี๋ยวไปสั่งอาหารก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปกันดีกว่านะนี่เลยนี่ด้านนี้ก็มีเอ๊กินอะไรดีนะเขามีอยู่หลายอย่างอยู่นะทุกคนก็เนี่ยมีน้ำมีแบบเอสเปรสโซ่น้ำอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยจะกินอะไรดีอ่ะอาหารก็อยากกินนะน้ำก็อยากกินโน่นนี่มันหมดเหรออืมขนมหวานก็มีเยอะแยะเลยเดี๋ยวขอตัวสั่งน้ำก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นน้ำของเรานะ1แก้วก็จะเป็นแบบน้ำชาเขียวนะครับน้ำเขียวมัทฉะอันนี้ก็มานั่งแบบดื่มกาแฟก่อนที่จะไปสถานีรถไฟแล้วก็จะนั่งรถไฟกลับกรุงเทพนะครับตอนนี้ถึงที่สถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทริปของเราในครั้งนี้นะครับมีสถานีรถไฟอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ารถตู้ที่มาส่งนะครับก็จะเป็นแบบกรุ๊ปที่ไปด้วยกันนะครับนี่เลยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับทุกคน